ถนนสวรรค์ชายโขงเรียบริมโขงเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมครับชาวบ้านพากันหยกโยสะดุ้งครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปเบิ่งบรรยากาศชาวบ้านหยกโยสะดุ้งหาปลาอยู่หาดทรายท้ายเมืองนครพนมครับบรรยากาศครับยามแรง 4:30 นครับแม่โขงออนทัวร์ครับพามาชมบรรยากาศริมโขงที่จังหวัดนครพนมครับอันนี้คือถนนเฮ็ดใหม่ครับพี่น้องนี่ทางเล่นทางปั่นจักรยานและก็ทางรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ต้องไปดิในจุดนี้ครับจะมีอาหารขายครับพวกปิ้งย่างลูกชิ้นปลาหมึกหรือว่าจะเป็นไก่ทอดหมูทอดครับแนวกินเล่นนะครับนี่ครับอันนี้คือทางลงมาเล่นหาดทรายท้ายเมืองครับแล้วก็มาปั่นจักรยานครับนี่อยู่ข้างกับสวนเทิดพระเกียรติครับนี่ครับจุดนี้ครับนี่ปกติจะสามารถเอารถยนต์ลงไปเล่นได้ครับแต่ว่าน้ำโขงขึ้นครับเพื่อนญาติมันอันตรายนะครับเพื่อนก็เลยเอาแนวมากันบ่ให้รถยนต์ลงไปนะครับโอ้พุ่นนะครับพี่น้องเพิ่นยกยอขึ้นมาครับมีสะดุ้งเพิ่นครับมีปลาเตี้ยงหนักขาวๆนะพุ่นนะปลาขาวปลามากๆน้อยครับบางคนก็มางมหอยบางคนก็มายกยอสะดุ้งครับด้านไทยลาวก็ยังมาเปิดครับช่วงนี้มาเบิ่งบรรยากาศการหาอยู่กินของชาวบ้านอยู่ริมโขงครับยกยอสะดุ้งครับเอามาบ้านนอกคนนะครับลางยกคนนะนี่ครับป่าพี่น้องนี่นี่จะปลานิ่มไหมโอ้พี่น้องเลยคนนะลงแต่ละบาทครับ10กว่าตัวครับนี่ปลาขาวพี่น้องเลยประมาณ2นิ้วครับบรรยากาศหมาดยามแรงครับหยกโยสะดุ้งครับได้หลายอยู่บ่ครับบ่ได้เนาะครับผมน้ำขึ้นเนาะครับเนาะน้ำโขงขึ้นขนาดโอ้พี่น้องเอ๋คนนะเมืองบรรยากาศเป็นไงเป็นหยกโยสะดุ้งครับมาเรียนน้ำคลายคอนพี่น้องเอ๋ไกลก็ได้บรรยากาศก็ได้เบื้องคุณพี่เพิ่นยกครับนี่สิได้หรือบ่ได้นะโอ้พนักครับพี่น้องปลาข้าวสะดุ้งครับปลาขาวน้อยครับบาทได้อยู่2ถึง3ตัวก็ได้ครับนี่นะนะเดี๋ยว3ตัว4ตัวครับรอบนี้ครับส่วนซุ่มนั่นครับพากันงมหอยครับหอยทรายอยู่น้ำโขงครับนี่ครับมาเบิ่งคุณพี่คนนี้ครับนี่โอ้พี่น้องนี่อยู่ได้ฟังนี่ครับมาขนาดไหมปลาสูงพี่น้องเลยพวกนั้นข้าขนาดหยกยอสะดุ้งครับบรรยากาศใกล้ๆเลยครับมาเป็นได้หลายสัมไรกันนะหยกยอสะดุ้งสี่โมกเลงพี่น้องเลยนี่ผมมาแล้วออกกำลังกายครับถือกล้องมานั่งพอดีเห็นคนไทยบ้านพากันหยกยอก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้เบิ่งกันนะสุดยอดเลยครับเป็นจักรโลแล้วครับโอพอโลนะครับเนาะโอ้ยพี่น้องเอ๋ขนาดนี้ป่ามกครับมาได้เศร้าหัวครับโอ้ขอเบิ่งด้วยครับไปยังครับปลาขาวบ่ครับนี่พี่น้องเอ๋นี่มายามเลี้ยงพี่น้องนี่ป้าสู่พี่น้องเอ๋นักขนาดโยกกระบอกขึ้นครับพี่น้องนี่ลองขับปลาขาวน้องป้าสู่โอ้ไปลาบันนี้เป็นโทษลาบันนี้โอ้พี่น้องนี่ปลาสูบพี่น้องนี่ปลาขาวปลานิ่มน้อยครับพอดีมกเราครับเนาะพี่น้องเอ๋นี่ถ้าขนาดนี้ปลาเป็นตัวงามครับปลาขาวปลานิ่มน้อยครับปลาพอดีมกน้องเอ๋หาอยู่หากินตามริมน้ำโขงครับนี่โอ้ยพี่น้องนี่โอ้พี่น้องเอ๋ยบาทละสามสี่ตัวนะครับอ้าวค่าขนาดนี่มันพอดีด้วยครับเนาะคาเนาะมันบ่คาจ้ะสะดุ้งห้างครับสะดุ้งที่นี่นี่สองเส้นเนาะอ้าวโอ้ยเหี่ยจ้อยเหี่ยจ้อยพี่น้องเอ๋ยเปลี่ยนใหม่แล้วนี่โอ้โหนะเพิ่นงมหอยพุ่นนะสองคนนะครับได้หลายด้วยครับเนาะ
อันนี้หอยทรายหรือหอยกี้ครับนี่หอยทรายหอยทรายเนาะหอยทรายน้ำโขงน้องเอ๋ยไปตาห้อนเทียนผมมืดมืดหน่อยครับเนาะมืดบ่ายเนาะหยกยอนี่มามือสองโมงครับมัน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 พี่ดองเองดิบาทละ30ตัวก็โอเคแล้วครับหยกยอนี่คุณนะตัวนะครับสะดุ้งคุณนะโอ้ยพี่ดองเองดิดิถูกครับตัวงามนี่ครับดิดหัวเขาปากกันนะครับนี่สบายดีเนาะพี่น้องครับได้ซองโต้ครับบ้านนี่มาละซองโต้นี่นะนี่ดิครับของนี่ครับเอาใส่ครับบ้านละตัวซองโต้พี่น้องเลยนี่เอาไปสั่งหลายสั่งซ้ำๆมือนี่คุณนะป้าโสดเต็มสะดุ้งพี่น้องคุณนะขาวๆนะครับนี่ค่าตาสะดุ้งนะสูงนะคุณนะดงเลยมันไกลเลยนะครับโอ้ไปแล้วไปคลอดลูกกับมืดเลยครับน้องเอบึ้งบึ้งคุณพี่คุณนะครับนี่ยกโยครับนี่ปลาเต็มตาสะดุ้งครับเอาเผือกกินมืดเฮียมืดเฮียลงเลยมืดเอรีเนาะสะดุ้งห่างโคตรยกโยสะดุ้งน้องเอไปสลาครับอีบ้านนึงครับพี่น้องนี่สเตียลิบไดครับนี่ครับ3ตัว4ตัวครับบ้านนี้นี่ได้2ตัวครับบ้านนี้นี่แค่แต่มันบ่ห่างเนาะครับเนาะมันยังคาหัวมันอยู่เนาะตัวปลานี่บ้านละ2ตัวครับปลานี่ประมาณนิ้วกว่าๆ2นิ้วครับประมาณนี้ปลา2เส้นแหละนี่ปลามองสองเส้นเลยเนาะสองเส้นครึ่งพอดีเนาะเอามาใส่เนาะโอ้โหนะพี่น้องเลยสะดุ้งทางกลางครับนี่ปุ๊ดยังหมดแล้วอยู่ครับได้หลายขนาดไหมคนนะโอ้พี่น้องเลยสะออนขนาดพอได้หลายนะขึ้นมากับปลาใหญ่ขึ้นหลายแบบนี้ครับบ่ถือป่ะดิบ้านนี้บ่ถือครับบ้านนี้ฮะนี่ครับบรรยากาศครับม่วนครับยกยอขึ้นมาดิป่านี่ม่วนเด้คักงมหอยยกยอสะดุ้งครับงมหอยครับแล้วก็งมหอยอากาศกําลังดีด้วยครับเนาะ 4:30 น. 5:00 น. เนาะแสงแดดอ่อนนี่ครับหาอยู่หากินบ้านเฮาสะดุ้งทางกลางนี่มาขนาดคนนะพี่น้องเอ๋ยโอ้คนนะข้าขนาดคุณมดขับปลาเออปลามันอยู่อยู่ตรงกลางคุณน้องครับปลาอะไรโอ้รุนแรงเมื่อกี้นี่นี่ครับโอ้นี่ครับมาแล้วบ้านนี้ครับนี่ข้าขนาดนี่ตัวงามขับปลาหน้านี่นี่คุณนะครับ3ตัวบาทนี่นะรวมถึงเด้อยกบันไดได้บัดนั้นเนาะสะดุ้งนี่ข้าขนาดเออไปทางต้องการยังไงจ้าจ้าจ้าเราปัจจุบันหนุ่มสู้เลยไปดูป่ะบอลฮะตลอดว่ามันยังอยู่เปล่ายังลอยได้เปล่าลอยได้โอ้พี่น้องเอ๋ยคุณนะปลาครับไอ้เหี้ยกันค่ะบัลลังก์กรรมโซกรรมพวกครับพี่น้องค่าขนาดเด้อ
นี่นะครับวิถีคนริมโขงครับหาอยู่หากินครับยกยอยามแรงครับเลือกเวียนเลือกงานสาวบ้านครับมายกยอสะดุ้ง2เส้นครับมายามแรงนั่นเองได้ปลาพ่อกินแรงนะมกครับปลานี่ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ